ถึงเฉลยข้อ Killing Code นะครับความยากของข้อนี้นะครับอาจจะไม่ใช่แค่ตัวอัลกอริทึมแต่ว่าเนื่องจากข้อนี้นะครับเราจะเป็นต้องอ่านสตริงทั้งบรรทัดซึ่งรวมถึงช่องว่างถ้าใครคุ้นกับ scanf หรือ cin ปกติอาจจะค่อนข้างลำบากเพราะมันจะทำปัญหานี้ไม่ได้นะครับอีกอย่างนึงคือเราต้องการอ่านไฟล์จนจบไฟล์นะครับอ่านข้อมูลเข้าจนจบไฟล์ซึ่งก็อาจจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นักในการแข่งขันทั่วไปโดยวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ทำได้หลายวิธีนะครับวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ซึ่งผมเลือกมันที่นี้ผมใช้ฟังก์ชัน get line ใน io stream เพื่อรับหนึ่งบรรทัดเข้ามาจาก cin นะครับโดยฟังก์ชัน get line เนี่ยครับมันจะ return false ออกมาเมื่อจบไฟล์โดยอัตโนมัติทำให้เราสามารถใช้ไฟล์ get line อย่างที่เห็นนี้ได้เลยนะครับโดยในการเขียนโค้ดนะครับเราก็จะมีตัวนับจำนวนว่าปัจจุบันนี้มันเจอคอมม่าหรือว่าเจอจุดไปกี่รอบแล้วมีสตริงที่เป็นเอาท์พุตที่เราจะเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็บรรทัดปัจจุบันเมื่อเริ่มมาทำงานนะครับเราจะอ่านสตริงเข้ามาทีละบรรทัดเรื่อยๆจนจบไฟล์แล้วเราก็จะอ่านตัวผลสำหรับทุกๆตัวอักษรในแต่ละบรรทัดถ้าเป็นสเปซเราก็จะเพิ่มจำนวนเขาไว้ถ้าเกิดเจอคอมม่าก็คือคูณ8ตามจุดกำหนดนะครับถ้าเกิดเจอจุดเราก็จะแปลงเลขปัจจุบันให้กลายเป็นตัวอักษรเก็บไว้ในเอาพุทแล้วก็รีเซ็ตจำนวนใหม่นะครับจากนั้นก็เมื่อเสร็จทั้งหมดแล้วเราก็พิมพ์เอาพุทออกมาครับขอบคุณครับ